ไป3ครั้งเก็บ4ไป1ครั้งครับก้องกาเลส23คิวแล้วดูต้องรักเลยฮะ22คิวเฟิร์สคิวให้กับทีไป7ครั้งครับวาวิก19คิวอคิโน17คิวครับโอ้แล้วดูท่านผู้ชมนี่สนใจมากต้องรักเฟิร์สคิวไป7ให้กับทีมนะฮะ7ครั้งเยอะจัดนะฮะส่วนฝั่งรู้สึกดีครับ PC บอกว่าทำอีทานจริงนะฮะแต่ฝั่งบุกนี่แกก็บทบาทนี่หายไปเหมือนกันนะครับผม24คิวครับคิวกอ23วันฟาย17เท่ากับจีเนียสCVK สุดท้ายเลย15คิววันนี้นะเฟิร์สคิวเยอะที่สุดเป็นของ PDC 5ครั้งเก็บ3ไป3ครั้งเก็บ4ไป1ครั้งคัด1 v 2ด้วยอีก1ครั้งนั่นเองครับเอาละฮะนี่ก็จบลงเรียบร้อยครับสำหรับแผนที่แรกสำหรับคู่แรกของเราแอตโตลิกนะพลิกกลับมาชนะลุยสิทีมได้16ต่อ14ถือว่าสุดมันมากๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแข่งกันต่อในแผนที่2พักเบรกสักครู่เดียวกลับมาดูครับว่าวันนี้จะเป็น3แต้มลิลิกได้หรือเปล่าหรือว่าลุยสิทีมจะกลับมาแบ่งแต้มไปนั่นเองฮะเอาละครับพักเบรกแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันฮะWe'll be right back.
มาไวจัดๆไงเพราะเมื่อกี้หัวร้อนไงลูซิดดีมเนี่ยแหละเลือดมันไวเพราะเลือดมันร้อนผมว่าอุ้ยได้เป็นตำรวจก่อนด้วยอากิโดะแหละเดี๋ยวรู้จักแล้วอายอสไงอายอสอายอสไม่หรอกก็ยังไม่ได้ลูกสองก็ได้ไม่แน่ไม่แน่เมื่อวานติดใจไงเห็นลุงพีเล่นเรียบร้อยโชว์เกมถ้า 2-0 มาเลยนะอุ้ยเนี่ยเลือดมันร้อนเลือดมันร้อนต้องถอยแล้วต้องรักอุ้ยเกือบจะไม่ทันนาวแล้วดูโอ้ก่อนกลับแขกเอาจีเนียสไปด้วยจีเนียสจีเนียสเพื่อนรักจีเนียสบอกไปรักกับมึงตอนไหนวะเนี่ยโอ้กลับมาก็ยังเอาไปด้วยลาฟีซีเดินมาเช็คกับด้านนอกอุ้ยลาฟีซีกระโดดขึ้นมาและด้านหน้ามีก้องกาเลสแนปมาก้องกาเลสก้องกาเลสยังได้อยู่ฮะตรงนี้ของดีซีก้องกาเลสนี่ก็เล่นแหมได้ใจเหลือเกินนี่ไงอายอสอายอสรออายอสหนึ่งหัวอายอสสองหัวอายอสสามหัวโอ้โหเป็นรุ่นน้องตบหัวพี่ได้ไงเนี่ยอายอสเครื่องมันแรงตบตะหัวขำมำเอ้ยบีดีซีเดี๋ยวเพิ่งคิวคืนมาว่ะมาเรียงเรียงอุ้ยบอกแล้วว่ารู้จักอายอสนะตรงนี้โอ้ไอเด็กคนนี้นี่น่ะนิ่งเลยทีเดียวแหละบีดีซีเนี่ยโอ้แล้วบอมดรอปด้วยฮะแล้วเหมือนวาวิกจะเห็นเลยครับอยู่คอนเนคเตอร์นะฮะแบบนี้ใช่ครับตัวท้ายต้องเดินไปเก็บบอมแล้วปิดประตูหลอกเปิดปิดไปหนึ่งทีให้รู้ว่าให้รู้ว่าออกมาเนี่ยแล้วครับผมเมาส์รีเฟกไวจัดๆเลยนะบีซีนะเดินลั่นเดินลั่นก็โดนหัวลั่นไปก็ริสปอนอุ้ยของนอกกว่าวันนี้ปกติได้ได้ของไทยไงเดี๋ยวมันยาวไงมันซื้อนานโอ้โหโชคฝากถึงแผนที่นี้ด้วยนะฮะเมื่อกี้ดึงไปถึงดาวอ่ะ บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยอันตรายแล้วนะฮะคนบ้าอะไรอยู่ประเทศไทยจะเห็นแสงเหนือ นึกว่าซื้อแสงเหนือไว้อยู่บ้านแอคกระสีบจัดๆไปวันนี้ลิลิกโอ้ดูดิโดดนักล่าข้าหัวอุ้ยวันนี้เจ้าของสังกัดตัวลิลิกน่าจะแบบว่าวันเต็ดอะตัวดีดีมชนะได้เอาไปเลยอาชีดอาชีดอุ้ยแล้วมาเป็นกองทัพแล้วแบบนี้นำมาโดยคิวคิวกอสครับลงไป1ลงไป2ลงไป3อากิโนโกอากิโนะ4คิวโดนอายอสอีกแล้วนี่หมดแถวนี้มันลกๆไว้ขอกวาดหน่อยนี่อายอสขึ้นมาโชว์ชื่อไปหนึ่งทีกูจะก็อายอสสองศูนย์ครับผมแล้วก็ลูซิดดีมฮะตอนนี้ฟูบายขึ้นมาครับแหมถ้าลิลิกชนะ3แต้มวันนี้ผมว่าบาร์เซโลน่าก็ได้ชนะลิเวอร์พูลแหละเฮ้ยไม่น่าจะผิดไม่น่าผิดเพี้ยนอะไรเราอ่ะชอบเป็นอย่างนี้ไงนะฮะพุ่มตามหลักไงอันนี้คือเพิ่งเปิดรอบนี้ใช่ไหมอะไรคือเพิ่งเปิดรอบนี้ยูฟ่าหมายถึงว่าเย้าเยี่ยมไปยังยังอันนี้นัดแรกครับผมรอบ4ไม่น่าน่าจะเละบ้านใครบ้านใครบ้านบ้านใครนะแคมป์นูใช่ไหมบ้านบาซ่าโอ้แคมป์นูชื่อสนามไงบ้านเนี่ยอย่างนี้บ้านเหตุไปไหนออปชั่นอากิโนะบอกผมไม่เก่งแต่เรื่องยิงก็บอกผมได้ต้องรักไปโอ้ยเม็ดๆนะฮะเมื่อกี้เฉียวเฉียวมาซีวีเคเดินหลบหูไวเมื่อกี้เกือบไปเอาแล้วกระโดดดูมาแล้ว1ที2ทีแล้วถ้าบอกเลยถ้าโดดยิงแล้วตายทุกคนไปที่คนเดียวเลยนะอากิโนะเดี๋ยวโดดยิงเลยเนี่ยอุ้ยแล้วเวลามาเรื่อยๆครับต้องรักกับอากิโนะครับอากิโนะนี่อีกนิดเดียวจะบักเข้าไปในรถแล้วนะครับต้องรักอุ้ยน่าจะเห็นแล้วปะเวลามันบอกเวลามันบอกให้ผมปาไฟแต่ต้องรักก็ต้องหลบออกซ้ายไม่งั้นโดนขวายิงแล้วต้องรักโอ้ยังได้ไป1ครับแต่จีเนียสว่ะแล้วไม่มีใครอากิโนะไม่ได้แจ้งเ
โอ้มาได้ไงวะนะเท้าผีเดินเนียนมาเฉยยาเลสปอร์ไปโดนเก็บอีกด้านแล้วยิงสเปย์กดเป้าลากมาจากด้านล่างครับห้องแบงค์ธนาคารอุ้ยเก็บได้ตัดกิเนียสไปครับก็กระเลสเอาละครับเสียบอยู่แล้วขึ้นมาสเปย์สเปย์ฟูลคอนโทรลโชว์ไปทีฮะมาเข้มเหมือนกันครับดูสิดีมได้มาแล้วฮะนี่ไงอ๋ออากิโนแค่น่าจะเดินนี่มานี่พอดีจังหวะที่กระโดดเช็คอยู่แล้วสุดท้ายพอเขาเริ่มที่จะปาของเข้ามาเนี่ยอากิโนแคมาแอบมาแอบหลังบอมไงแล้วไม่เห็นว่าทางยาวน่าจะเดินมา2คนโอ้ชิตแล้วกลายเป็นว่าต้องรักเนี่ยฟรีฟรีเมื่อกี้ถ้าอากิโนไม่หลุดมาต้องรักน่าจะแบบคือถ้าอากิโนอยู่ที่เดิมเนี่ยแล้วก็โดดเช็คดูเหมือนเดิมน่าจะแจ้งเพื่อนทันเมื่อกี้นะฮะน่าจะมีโอกาสมากกว่าทามมิ่งนะฮะตรงนี้แล้วเลียแล้วเปิดไปโอ้โหแต่ว่าเลยไปครับตรงนี้ทีนี้เรามีนักกินชาบูเลยวันไหนวันเนี้ยถามจริงชาบูตีน้อยรู้จักอ่ะ Wonder Fly โดรอบนี้ไม่ลงโดมันต้องโดดแล้วยืนดักโต้งๆนี่แหละเดี๋ยวมีหลุดมายิงเพื่อนอีกไงก็ไฟมา1ลูกแล้วดูแล้วแผนหลอกลูซิดีมหรือเปล่ามาเล่นใกล้มากนะที่ A ครับแต่ว่าโยกกลับไปที่ B แล้วเดินเคลียร์ห้องเหล็กมาครับวันไฟเอาว่ะวาวิกกับอลิสปอนครับ30วิแบบนี้คุมบอมบีกัน3คนคุมบอมมีกัน3คนแล้วไปก่อนแล้ว1คุม3ก็ตาย3หรือเปล่าก็กระเลสตายตาแล้วบอมยืนหน้าขาวก็ผมโอ้โหหลอนๆตรงนี้เลยลอยอยู่แฝดตัวเองแล้วนั่นน่ะตากิโนครับมาเทรดเฮดช็อตด้านบนไป CVK เฮดช็อตเก็บอากิโนยังอีกนะฮะโอ้แล้วไม่ไหวครับ CBBK ว่ะคือเอาแล้วครับแบบนี้ส่งสัญญาณมาแล้วไปปล่อยพื้นที่ให้เขาเล่นเนี่ยอันตรายแล้วนะฮะลิลิคครับตอนนี้แม่มีพอสเกิดขึ้นครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับตอนนี้แมดวินนี้ทางด้านลิลิคแกต้องอีโคครับอากิโนะยิง9เลยนะใช่ในขณะที่เพื่อนเนี่ยยิง0วาวิกนะฮะ เพื่อนนี่ยิง0 1 2อากิโนะโดดไป9นะฮะตรงนี้ DBKเอาละครับเป็นความผิดพลาดลิลิครับ2วินที่ผ่านมาแล้วแบบนี้ที่มีโอกาสให้ดูดีขึ้นนำบ้างนะฮะมาอีกแล้วเริ่มอีกแล้วเหมือนแบบแรกเลยหรือไปปลายเกมเนี่ยบอกเลยมีประเด็นอีกเอาละครับแล้วเป็นเฟิร์สคิวครับเราฝ่ายที่ชอบจะต้องรักอากิโนะลงมาด้วยเนี่ยรู้สึกอายอดนะฮะอายอดสตรีมเริ่มเล่นแบบละเอียดรอบคอบมากขึ้นครับถึงแม้ว่าจะเป็นวินที่ได้เปรียบแล้วเห็นอะไรวะนะจีเนียสลั่นแล้วอลิสปอนไปเก็บคิวกอร์ดได้ครับถอยมาสโมกไกลๆครับแล้วดูครับปลาตรงนี้สโมกจีเนียสรอบนี้มาจริงนะฮะไม่มีเกอร์ไม่กลับแน่นอนครับแล้วบอมอยู่ด้านหลังครับ CBK ถือมาด้วยแล้วก็เลยพยายามจะเข้าไปเนียนเล่นในสโมกมีแฟตเหรอต้องมีเดินชนกันบ้างกองกาเลสกองกาเลสโอ้โหตะบองกดโอ้ยิงเข้าไปไม่ตายครับที่หัวของทางฝั่งของลูจิตีที่จะเป็นจีเนียสนะฮะลอริสปอนคนเดียวถือ AK แล้วจีเนียสเจอมาเช็คไม่สุดแล้วเม็ดเดียวล้มโอ้โหหน้ามันสั่นเมื่อกี้ต
ัวที่2ครับผมเป็น PDC นะฮะถือว่ายังดีครับยังตัดปืนไปได้เยอะเหมือนกันแต่ว่า PDC กับ Genius นี่ก็มีเงินเยอะเหมือนกันนะฮะน่าจะดรอปให้เพื่อนได้แล้วมาแล้วครับฟูบายของลิลิกในวินนี้ครับเสียวๆเลยเมื่อกี้นะโดนริดปอนนี่ปาดเรียบโดนไป3วินติดนะลิลิกPDC โอ้โหแล้วต้องถอยเลยครับโดนแฟตมาจังหวะนี้ต้องรักต่อครับมาดูคิวกอนเดินมาเจอโซโล่ครับโอ้โหแล้วมาลึกไปหน่อยครับคิวกอนล้วงมาไกลแล้วกลับไม่ได้ด้วยครับเพราะเขาวินนี้มีปืนนะอย่าลืมครับตัวลิลิกลาเสียไปก่อนครับ1คนลิลิกยังนิ่งอยู่ครับต้องรักเล่นใกล้ห้องน้ำยังไม่เห็นต้องรักแม่สนัยมาตัดนะต้องรอดูครับว่าตังถึงเมื่อไหร่เจอกันต้องรักโอ้โหแต่ละวินก็ใช้เวลาคุ้มค่าของควรครับดูสิดีมวอร์วิกบอมอยู่ที่น้ำขังนะฮะใกล้ๆกับวอร์วิกนี่แล้วชิดขวาไว้ฟังเสียง CVK เปลี่ยนปืนมาวางเป้ารอแล้วจะมีสโมกลูกแรกปาเข้าไปก่อนด้านในแล้วไฟปิดชั้นหนึ่งชั้นซ้ายครับแล้วจูเขาแฟดสูงขึ้นไปแล้วจะส่งจีเนียสเดินนำเข้าไปก่อนแล้ววอลวินหันกลับมาไม่โดนแฟดแต่ว่ายิงพลาดไปครับแล้วยังไงอะตายคู่กับรีสปอนกับวอลวินบอมบีแตกอีกแล้วโอ้ไปหมดเลยครับผมแบบนี้แล้วไม่มีออปชันที่จะรีเทคกลับมาเลยด้วยครับแบบนี้พยายามจะแท็บทิ้งไว้ครับอากิโนะอากิโนะอากิโนะเห็นจะหัวโผล่มาแล้วกิโนะโอ้โหระยะนี้ยากเอ็มโฟแต่ว่าต้องรักก็ไม่พลาดครับเอยูจีสวนกลับมาเก็บกินเนียสไปเราเวลาระเบิดบีบมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆโอ้แล้วถ้าก็กระเลสเดินมาตายด้วยฮะหมดสิทธิ์หรือเปล่าครับแอตโตลิลิกแล้ววันดาวฟลายและ PDC ครับมาเก็บต้องรักไปและไปจนหมดเลยครับโอ้มายิงจังหวะสุดท้ายที่กระโดดเข้าไปในห้องชั้นหนึ่งทางด้านขวาก็แม่รู้สึกหลุดพ้นจากตำแหน่งของวันดาวฟลายแล้วนะฮะเอาละครับลูซี่ดีมขึ้นนำ2วินนะแล้วก็เป็น4ต่อ2เลยนะครับวินนี้เราอีโค่แล้วลิลิกใจเย็นนะจักรกรบอกไหมแหละจักรกรเนี่ยบอกทีผมไม่ซ้อมไม่ซ้อมนี่บอสเฟสแล้วถ้าผมมีเวลาว่างวันนั้นเล่นเกมก็คงดีบอสเฟสแล้วอะไรอะไรของจักรกรวะล่ะอุลมาตรงนี้วันออฟไฟครับเฮ้ยช็อตต้องรักไป วาวิกตรงนี้เขามาตัดทางด้านคิวคิวก็ได้เหมือนกันครับเอาละฮะวาวิกมีปืนด้วยครับรอบนี้แต่ว่าวันออฟไฟว่ะแล้วโอ้วันออฟไฟเก็บอากิโนไปครับแล้วเขาเข้าได้วางบอมเรียบร้อยครับดูสิดีมวาวิกครับได้ปืนมาก็ต้องเซฟแล้วครับแบบนี้วินไหลยาวจากลูซิดีมอีกครั้งนะฮะดูครับลาวินน่าเนี่ยต้องกลับไปตกอยู่สถานการณ์ลำบากอีกครั้งครับแอตโตลิลิกโอ้ถ้าโดนบุกอย่างนี้ก็เหนื่อยนะโอพาร์ทเนี่ยเปิดโอกาสอ้าวโอ้เที่ยววิเกือบจะได้ตัดปืนนะเมื่อกี้วิ่งมาในจังหวะวิสุดท้ายก่อนหมดเวลาพอดีครับรอดตัวไปสไนเปอร์มาไหมครับแบบนี้
อุ้ยแล้วโยนมาเลยครับให้ต้องรักไปแล้วนะแบบนี้มานะครับสไนเปอร์ต้องรักไปแล้วฮะแบบนี้ต้องไปต้องรักดันมาครับออฟในวินนี้โอ้วินนี้มีตังค์ซื้อด้วยฮะมีตังค์ซื้อด้วยอีกหนึ่งวินเนี่ยไม่ลำบากเท่าไหร่ก็ต้องรักมาแต่ว่าโดนแฟตเบรกแล้วเดินติดห้องน้ำเข้าไม่พ้นแล้วเอ้าโอ้โหก้องกาเลสด้านหลังครับที่ค้ำอยู่ใกล้ๆตรงนี้แต่ว่าต้องรักอุ้ยอู้แล้วหลังแตกเลยครับแบบนี้จีเนียสโอ้แล้วไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าว่ามีเสียงเดินมากกว่าหนึ่งเมื่อกี้หลบไปหน้าห้องน้ำใกล้ๆแล้วเมื่อกี้หันหลังให้ฮะอู้เลยอันนี้เขายังมั่นใจในการเดินต่อนะครับจะมีตัวทิ้งท้ายครับ CK เดินตามหลังมาแล้วได้ยิงหลังฟรีแล้ว CK จะเข้ามาเช็คในห้องน้ำแล้วเขาดันเอหลองไม่กลับด้วยครับตัวหลีบเพราะเห็นว่ายังไม่วางระเบิดแล้วกลายมาเป็นว่าเอ้ยอุ้ยแล้วไม่ทันครับคิวกอร์เก็บอลิสปอนโอกาสว่าพอหลุดมาอีกคนด้านหน้าลำบากครับถ้าไม่ได้ขึ้นมาในจังหวะแรกแล้วพอขึ้นมาจังหวะสองไม่รู้ว่าเดินโอ้แล้วยิงพลาดครับนัดนี้แล้ว CBBK เอาถึงตายเลยครับโอ้แล้วปีกกระสุนต่อหน้าต่อตาแบบนี้อากิโนเก็บ CBBK ไปออกมามอบชัดๆและอีกด้านเดกิวก็เก็บวอลวิกไปครับแล้วดู5ตัวสุดท้ายไปอากิโนฮะอากิโนครับปาดหรือเปล่าอากิโนตัวแรกปาดเก็บไปแล้วอากิโนอากิโนเจอหน้าต่อหน้าอีกิวก็หักหลบและคิวก็มอสโอ้โหดึงเชงอยู่แล้วเลือดเหลือปิ่มปิ่มเกือบตายเหมือนกันนะคิวกอแต่ว่ายังได้ครับปิดวินนี้ไปนะฮะ6ต่อ2ครับสำหรับทางด้านรูสิตดีมเกือบไม่รอดแล้วเหมือนกันครับเมื่อกี เริ่มต้นใหม่ทีนี้ครับยังซื้อได้อยู่อีกครั้งครับลิลิกดีๆนำ6ต่อ2แล้วฮะแต่ต้องรักก็ต้องไม่หวังผลได้มากกว่านี้แล้วครับตอนนี้เพราะว่าสถานการณ์ทีมเริ่มแย่แล้วฮะอากิโนเองก็ทำอะไรไม่ได้มากครับเพราะเล่นไปในฝั่งสีดำก็เปียกเปียกพอสมควรแล้วต้องรักกับลั่นนัดแรกไปไม่โดนนะฮะแล้วโผล่มาดังหัวไปปลายคิวกอสเนี่ยดันมาดักเก็บไป2ครับคิวกอสแล้วคิวกอสจะเดินหน้าต่อจะสวนเข้ามาในบอมไซต์บีแล้วดูครับต้องรักปาดมาโดนติดแปดเต็มหน้าไปแล้วเกี่ยวสไนต์ต่อด้วยคิวกอสนี่ฮะโชว์เก่าไปดีโอ้โหแล้วเสีย แล้วเสียเลยฮะแบบนี้ครับสำหรับทางด้านของลิลิกแองกาเลียอยู่ด้านไหนแบบนี้ต้องดักตัดปืนหรือเปล่าครับไม่น่าจะออกไปเอาแล้วครับลิลิกจะต้องเสียวินนี้ให้กับวิสิตดีมอีกหนึ่งวินแล้วอิโนดันมาตรงนี้ก็ P4 ครับดักปาดเก็บไปแบบง่ายๆครับแหมไม่ได้ระวังอยู่แล้วครับเมื่อกี้สับทางฝั่งของอากิโนเอาละครับลูซิตีม7ต่อ2นะไม่น่ามีอะไรผิดพลาดครับวินนี้แล้วเป็นเพอร์เฟกต์วินด้วยครับไม่เสียผู้เล่นอีกครั้งหนึ่งกองกาเรสครับยาวไปครับลูซิตีมีโอกาสที่จะกลับมาตามที่เสมอนะฮะแบบนี้จะแปลกกับคนแผนที่หรือเปล่าครับจะเหมือนกับแผนที่แรกไหมฮะที่สุดดีมนำมาขนาดนี้แล้วตุลิกก็กลับมาได้ครับเอาแล้วมาดูกันต่อครับวินนี้จะซื้อหรือไม่ซื้อครับเดี๋ยวต้องดูลิลิกเพราะว่ามีเซฟมาได้หนึ่งคนครับไปกล้องกาเลสแล้วแบบนี้ไม่น่าจะซื้อแล้วฮะต้องดรอปปืนพกให้เพื่อนแทนครับตอนนี้กล้องกาเลสโอ้ไหลยาวเลยครับ7วินติดนะฮะของรูสิตดีมโอ้แล้วโดนแฟลชมาจากนี้ขาวแล้วมาแล้วครับ BDC โอ้ยแล้วต้องรักโดนเจ็บไปเหมือนกันครับแล้วเรียบร้อยไปจีเนียสเก็บต้องรักไปโอ้แล้วดูว่าเดินมาแบบสบายบือนะมาหน้าไม่มีใครครับ BDC BDC หันซ้ายเช็คมาก่อนแล้ว PC รอเพื่อนครับบอมยังอยู่ด้านหลังครับลากิโนเนียนอยู่ข้างในครับต่างซามฟอร์เมอร์แล้วดูครับกองกาเลสไปอ้อมขึ้นมาอีกด้านหนึ่งแล้วกองกาเลสค่อยๆแง้มออกมาพร้อมกับ AGC แต่ว่าไม่ได้ทำงานกันขึ้นมาจังหวะทามที่แบนเราเจอก็แฟตลงหน้ามาแล้วดูอากิโนปืนพกครับซอยไป2แล้ว CPK จอดอากิโนรีสปอนก็ตายตามไปโดยคิวกอร์ครับโอ้แล้วเหลือวาวิกคนเดียวครับแล้ววาวิกกำลังจะขึ้นมานะฮะวาวิก
เกือบไปเหมือนกันนกวันออฟไลน์ครับแต่ว่าเก็บวาวิกไว้ได้นะฮะตรงนี้8วินติดแล้วนะฮะตอนนี้รูสิตดีมครับโอ้โหแล้วมีพอสมาแล้วฮะโอ้โหเรื่อยๆครับรูสิตดีมต้องพอสครับไม่งั้นนี่จะหยุดเกมการบุกของรูสิตดีมได้ยากพอสมควรครับต้องแก้แล้วครับเพราะว่าคือทีมเองก็ความมั่นใจครับในแมตช์นี้หลายๆอย่างครับในจังหวะเดินสังเกตว่าตัวรีดิคพยายามจะตัดแต่ด้วยความที่เป็นรูปแบบของโอเวอร์พาสเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนี้สกิลเพย์ของดีลิคดูเหมือนทำอะไรก็ไปเข้าทางทางฝั่งรีสตีมซะส่วนใหญ่ครับพอไปเสียผู้เล่นก่อนและจังหวะที่ถอยกลับมาเนี่ยแล้วตัดตัวไม่ได้เนี่ยจะทำให้เล่นยากครับแล้วก็รีสตีมสังเกตว่าเขาเดินกันเนี่ยต้องมีจำนวนมากกว่า2ขึ้นนะเอาละครับดับเบิ้ลออฟนะฮะวินนี้ต้องรักกับทนายก้องกาเลสเราดูวินนี้หลังจากพอสมามีการแก้เกมเป็นดับเบิ้ลออฟเราต้องรักก็ต้องย้ำสไนแล้วเดินติดอีกแล้วต้องรักโอ้โหแล้วหันเข้ามายิงโดนหัวเข่าจีเดียไปเหลือ16ไม่ตายตัวจัดๆแล้วตรงนี้ซีบีบีเคเก็บก้องกาเลสไปหมดเลยดับเบิ้ลออฟโอ้ต้องรักครับพอมาเป็นว่าพาสไนแกถือว่ายังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่จริงๆครับพลาดหลายครั้งหลายคราวได้เห็นกันแล้วแม่ไปเสียแบบนี้อีกแล้วฮะต้องรักลาสไนนี่ไป2เลยครับรอบนี้แก้เกมมาแต่ว่าพลาดหนักๆก่อนเดินมาเข้าเหลี่ยมจะสะบัดกลับมาเก็บคิวก็ได้ยังได้อยู่ครับสายสปอนโอ้แล้วหน้าใกล้เลยฮะตรงนี้หน้าใกล้เลยแต่ว่า CBBK เก็บอากิโนไปเอาแล้วฮะแล้วจะไหลเข้าปอมไซต์ A มามีคนโยกขึ้นมาครับเป็นวอลวิกเหลือ2คนอยู่กับลิสปอนแล้ววาวิกปาดขึ้นมาจังหวะแรกติดแฟตอยู่ CBK ค้ำดักรอเลยโผล่มาแล้วดูโอ้โห CBK โอ้เอาจัดความชั่วร้ายได้เข้ามาครอบงำแล้วนะฮะแบบนี้รู้สิทธิ์ดีมต้องบอกเลยว่านี่ไงปีศาจชัดๆตรงนี้บอกแล้วย้ายโปรดเปิดโหมดอินเตอร์เนชั่นแนลไงไม่ได้หือได้อือเลยในบางจังหวะดับเบิ้ลออฟก็ลั่นไปแต่ว่าไม่ตายครับผมขนาดยิงโดนยังไม่ตายอ่ะผมมีดวงนะต้องเซฟปืนครับรีสปอนคนสุดท้ายของลีลิกในวินที่11นี้ครับแล้วจะส่งลูซิดีมขึ้นเป็นวินที่9มีโอกาสสูงมากครับไม่น่าจะเป็นงานยากครับในวินนี้เพราะว่ารีสปอนนี่ไม่รู้จะมุดไปอยู่ทางไหนแล้วนะฮะเอาเทตามาเจอตัวฮะพีเคบอกว่าคนอย่างไอ้ปอนเนี่ยที่ไปมีน้อยอยู่เนี่ยก็ชอบอยู่ที่แคบแคบใช่ผมถ้าแจ้งตำรวจก็โดนจับแน่นอนไม่น่าหนีพ้นยอมจำนนดีกว่าหยอกหยอก9ต่อ2ครับตอนนี้แหมลีลิกตีไม่แตกเลยครับผมอย่าว่าแต่ตีไม่แตกเลยเอาไม่อยู่จริงๆครับตอนนี้ลีลิกเอ้าวาวิกไปโดนใครฟันมาโหถ้าจะเพย์ปอนเพราะทีมมีดบาดมือนะฮะตรงนี้ขอให้ซอยอย่างอื่นอย่าไปซอยเพื่อนนะฮะมีดเนี่ยแหมเนี่ยสตองสติเราเนี่ยไม่ค่อยจะอยู่กันหนึ่งกับตัวไงอดีตปอนเนี่ยเป็นเอ็นสี่เลยต้องเป็นเอ็นสี่จบเลยนะอันนี้ไม่ป่าพลาดใช่ไหมไม่ได้ป่าพลาดใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันตั้งใจตั้งใจตั้งใจพลาดคือในความคิดผมเนี่ยเขาน่าจะป่าให้มาไปแอบไอ้ลมไอ้ข้างๆทางขวาเมื่อกี้แหละแต่ว่าติดเนี่ยเนี่ยของหมดแล้วมือไม้สั่นหมดแล้วนะตัวนี้ทิ้งทำอะไรก็ดูลกลากไปหมดบอกแล้วของนอกไอ้ชกน่าจะมาไม่ถึงแบบนี้เป็นผมนี่เฉพาะ4รอบติดเลยแล้วบอกรีสปอนไวๆไวๆที่เติมนะฮะมาดูครับลูซิดดีมแกโอ้ยแล้ววาวิกว่ะดึงจัดๆเดี๋ยว CBK เดินมาจากข้างล่างแล้วฮะโอ้ยแล้วโยนมาแบบนี้โอ้ขมับขวาไปทีตรงนี้วาวิกนะฮะ
แล้วออกมาฮิวกอร์ก็ยิงลิฟฟอนล้มไปครับแหววสาไปมุมที่ซ้ายมาลิฟฟอนแต่ก็พลาดจังหวะแรกไม่ทันลากิโนยังได้อยู่ตัดคืนมา1แล้วด้านหลังครับวอนาไฟตายไปแต่ว่าชิลี่ก็มารอซ้อนลากิโนเพิ่งจะเปลี่ยนปืนกลับมาไม่ทันแล้วกองกาเลสไม่ไหวครับ BDT เก็บกองกาเลสไปเหลือต้องรักคนเดียวต้องรักกระโดดลงมาโดยจีเนสเฮดช็อตไปเก็บต้องรักครับโอ้ละเอียดยิบครับสำหรับการเกมบุกของลูซิดดีมครับจังหวะเข้าจังหวะจบตอนนี้ถือว่าหมดจดครับทำให้โรลิลิกนี่ไม่เหลือแล้วฮะตอนนี้2วินไม่น่าจะพอครับกับการเป็น CT ในโอเวอร์พาร์ทนี้ฮะใช่ครับแล้วจังหวะเมื่อสักครู่นี้โดนเซตปิด CT ชั้น1หมดเลยแล้วตัวในบอมก็โดนลุมครับแล้วดูครับอีก3วินครับสำหรับครึ่งแรกมีโอกาสลูซิดีก็จะเป็น13แต่ว่าลิลิกเนี่ยต้องได้เพิ่มนะฮะต้องได้เพิ่มแล้วดูเทียบอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าเขากลับมาแล้วแล้ววันฟ้าไฟไปเก็บต้องรักแล้วโอ้โหนี่ฮะห้องเหล็กโดนลวกไปครับต้องรักอุ๊ยใครเปิดประตูนะฮะจะตุ๋ยพี่เหรอไอ้น้องพี่เนี่ยไม่ชอบผู้ชายกันเองพี่อย่ารักเดียวใจเดียวนี่ไงอย่าได้ผู้ชายเล่นกับพี่พี่ยิงให้ลาบเลย11ต่อ2ครับคนโลกกว่าคนแข่งอีกผมบอกเลยอุ้ยแล้วโดนแฟดอีกแล้วครับนี่ฮะอะไรอุ้ยแล้วมาไหมอุ้ยแล้วหลุดมาแล้วครับ PDC อุ้ยแล้ว PDC มาเฮดช็อตต้องรักไปโอ้โหตัวเบี้ยวเลยเมื่อกี้ต้องรักโผล่ขึ้นมาอุ้ยและอากิโนอากิโนเอาคืนครับมาแล้วครับวินนี้ดูทรงเหมือนจะได้ได้ไมลิสปอนโอ้โหเดินมาลงขมับข้างไปแล้วเมื่อกี้บอมดอบด้วยครับคิวคิวกอฟไปเดินไปเก็บบอมมาโอ้งานยาวแล้วลูซิดีมลูซิดีมมาเลยหนึ่งแล้ววอลวิกวอลวิกไปเก็บอีกด้านหนึ่งเลยสปอนครับด้านหลังถอยมาแล้วลูซิดีมหันกลับมาแล้วก็กระลิกก็ดันมาด้วยอีกคนนึงฮะเอาว่ะคราวนี้พอเล่นดันมาแบบนี้ครับตัดได้นะฮะเข้ามาจังหวะทามิ่งพอดีครับลีลิกได้วินขึ้นมา3ต่อ11และทีนี้แหละ31 41 51 61แล้วก็กลับไป91เราดีเราดีก็จะได้วินแล้วก็14 14ตีบอก14อากิโนต้องดันห้องเหล็กลงมาแล้วดูฮะไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนกิโนบอกพอได้วินแล้วกระจายมันมาแล้ววันฟายดักรอวันฟายไม่พลาดเดี๋ยวจังหวะนี้ว่าหันเช็คขวามาก่อนแล้วดูเปิดมุมเบาวันฟายกดคอร์เต็งแต่ว่าต้องรักโอ้โหออกมาบิกประตูมิติช่วยชีวิตไว้ฮะต้องรักแล้วดูฮะเหลือ3คนพยายามจะดันหน้าต่อด้วยต้องลังไม่ถอยแต่ว่าบอมเองก็สวนมาด้านบนจีเนียสหันเดินเช็คขวามาแล้วหลังบอมไม่มีแล้ววอลวิกอยู่ด้านในคนเดียวเพิ่งขึ้นมาจากบอมหน้าเรายิงจากถากไปซีวีเคไม่ตายแล้วโผล่มาตัวด้านหลังจีเนียสพยายามจะซ้อนแล้วก็ตายแทนแล้วก็สูญแทนซีวีเคซะงั้นอุลฟายที่ไว้เบรกแต่ซาเดินชิดใกล้มาแล้ววอลวิกวอลวิกโอ้โหนี่ปอนเดินมารับกระสุนตายไปเฉยเอาแล้วด้านหลังตรงนี้มาแม่ยูกอร์เก็บต้องรักไปเอาแล้วครับวีสุดท้ายในครึ่งแรกนะฮะจบลงเป็นเรียบไปที่เรียบร้อยครับตกไปของลูซิดดีมครับขึ้นนำไปก่อน12ต่อ3เองฮะไม่ไหวก็บอกมาลองว่าลองว่าฮะให้จิ้มไม่จับ รอสลับฝั่งครับหยอกหยอกอุ้ยวันพุธว่างเปล่าให้ชวนอ่ะเปล่าครับมีบุฟเฟ่
บุฟเฟ่พิซซ่าฮัทเหรอ199นะฮะตรงนี้เอาละครับสำหรับฝั่งมา12ต่อ3ครับลุยสิดีมนำมาสกอร์คล้ายๆเดิมในแผนที่แรกเลยนะฮะแต่ว่าดีดีก็ยังไม่หมดหวังครับจะมาดูพื้นพกของเขาก่อนว่าจะช่วยให้กลับมาได้3แต้มในวันนี้หรือเปล่าจากลูซิดดีมทีมยักษ์ใหญ่อีก1ทีมนะฮะที่เป็นทีมเต็งเลยครับสำหรับซีซั่นนี้กิกกี้ก๊อตโอ้โหเจอหน้าปักปลายทักทายกันแล้วดีฮะล้มไป1แล้วก็ดูสวนมาวอลวิกก็แหมน้อยหน้าที่ไหนแล้ววอเตอร์ไฟวอเตอร์ไฟโอ้โหปาดมาเรียบโดนยังได้แต่เป็น CBBK ครับโอ้ใครเขาเรียกผมว่าวอเตอร์ไฟเรียบด่วนนะฮะแล้วดูครับอากิโนในสมองก็สวนเข้าไปแล้วกิโนหันมาสะบัดเม็ดเดียวใส่พีซีโอ้เดินมาดีๆอุ้ยแล้วเก็บนี่มาอีกเอาละครับตัวต่อตัวกับจีเนียสอ้าวแล้วนี่ก็ยิงเสิร์ฟให้เลยฮะแล้วดูอากิโนโอ้จีเนียสว่ะอันนี้พุทธพ่อก็ยิงกันหัวอย่างเดียวเลยดิแหมตัวเตยมันยิงกันแล้วนะพีดีซีเนี่ยนะนัดสุดท้ายเนี่ยเต็มนะครับเมื่อกี้13ต่อ3ครับหายไปไหนเนี่ยลีลิกแผนที่ที่แล้วเนี่ยหายไปนานเลยนะเขาเลือกมาไงรู้สึกดีมากคนมันเล่นไม่เก่งต้องยอมแล้วอาจจะไม่ถนัดแผนที่นี้นะไม่ใช่เล่นไม่เก่งขออภัยเล่นไม่ถนัดโอ้ระเบิดเต็มแหล่งจัดมา1พี่ให้2โอ้โหแล้วดูว่าขอจากประตูเหล็กด้านล่างเปิดมานี่ปิดประตูตีแล้วจัดแล้วโผล่มาด้านบนจีเนี่ยก็ล้มมาเป็นต้องรักกับบอลวิ่งขึ้นมาด้านบนแล้วก็สเปย์กดปัดบีซีได้หนึ่งแล้วบีซีเจ้ายุทธมีซอสแต่ว่ากีคอร์ก็เหนื่อยโรยตัวมาอย่างสวยงามปิดต้องรักไปแล้วขึ้น14ครับไม่ไหวแล้วนะพี่รีบอยากจะปิดเกมแผนที่ที่2เหลือเกินอีกแค่2วินเท่านั้นครับแล้ววินนี้ซื้อว่ะอลิสปอนกับก้องกาเรสไม่รู้ว่าซื้อปืนมาแล้วฮะซื้อปืนนี่ครับผมเหลืออยู่50เนี่ยตอนนี้ทั้งตัวเป็นคนใช้เงินเป็นนะลิสปอนใช่ครับซื้อมาเป็นลำเลยไอ้ปืนเนี่ยเป็นลำแม่วันรักโลกนะฮะ น่าจะเจอเขาได้ที่งานเปิดกัญชาโลก ดีไงปาดมาเอาไปก่อน1ลำนะฮะแม่เนี่ยจีนโอ้โหจีนมาสแนปเปิดมุม AUG น่ากลัวเหลือเกินครับในจังหวะแบบนี้แล้วดูฮะเล็งขาขวาไม่หันคอเคสหรือเปล่าไอ้ล็อกคอจีเนียเมื่อกี้ไม่หันเลยเพื่อนแล้วมาตรงนี้รู้ทั้งรู้ตัวพี่ปาดเรียบตรงนี้นะครับวันฟลาย15ต่อ3ครับลูซิดดีมกำลังจะปิดเกมในแบบที่2ไปอีกแค่1วินเท่านั้นจากพีกกลับมาชนะแอตโตลิลิกในแบบที่2แล้วแบ่งแต้มกันไปในวันนี้สำหรับคู่แรกของเราครับใช่ครับใครที่บอกว่าเจ๋งโดวันไฟปาดเรียบวันนี้นะฮะอีกแค่วินเดียวครับผมรู้จักกับพีเรียบด่วนเนี่ยบ้านอยู่เรียบด่วนไม่เรียบด่วนเฮเลเขาแวะทุกคืนเนี่ยนะฮะก็บ้านเขาอยู่นี่ไงหนองแขมพอตกดึกเขาก็มอเตอร์ไซค์แล้วก็บิดข้ามฝั่งนี้มาเลยเข้าเรียบด่วนเนี่ยเฮเลซิ่งจัดโอ้โหหน้าสั่นเห็นเลือดแดงๆอะมันรู้สึกเลสโซนจะชัดแล้วต้องรับโอมาเกือบโดนซ้อนกันวอลวิงเลือดตัวนี่แดงเถือกก็เดินไปแล้วกิลกอสมีอยู่หลังบอลมีหนึ่งคนกิลกอสขึ้นมาปาดเก็บไปหนึ่งแล้วกิลกอสเห็นในสโมกบีโดดมาปลายอย่าไปกิลกอสจับเลยอุ้ยต้องรักว่ะแต่ว่าคนนี้ใครที่บอกว่าเจ๋งอุ้ยยังได้อยู่แล้วเหลือจีเนียสกับอลิสปอนต้องรักหดไป4แล้วนะปอนเจอปอนอุ้ยนี่ฮะปอนนี้เจ๋งกว่าครับผมในขณะที่ลูซี่ดียิงไปคนละหนึ่งในวินสุดท้ายครับผม1-1-1-1เซาลักยิงไป4แต่แพ้โอ้เพื่อนแล้วดูสแตทดีครับตอนนี้ลีลิกครับอากิโนยิง20นะโฟร์คิวทีม1ครั้ง3คิว2ครั้ง4คิว1ครั้งครับโอ้โหต้องรัก12คิววาวิโคกอลิสปอน6ก็กาเลน3ใช่ฮะส่วนทางฝั่งด้านล่างครับลูซี่ดีบีซี20 CK 16วอเตอร์ฟาย15คิวก็15จีเนียสก็15นะโอ้เท่ากันเฉลี่ยกันแบบสวยๆมาเลยนะเฟิร์สคิว5ครั้งเยอะที่สุดเป็น PC เก็บ3ไปด้วยอีก1ครั้งส่วนเก็บ4 1ครั้งนี่เป็นของ CVK ครับแล้วก็จีเนียสนี่15คิวก็จริงแต่ว่าเก็บสะเฟ
First Q 3เนี่ยแล้วก็มีคัท1 V2 ไปด้วยนี่ครับใช่ครับเอาละฮะนี่ก็เป็นสแตทคร่าวๆครับสำหรับการขันของเราในแผนที่แรกที่เพิ่งจบไปแล้วเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักครู่นะฮะในช่วง3ทุ่มจะกลับมาดูกันต่อในคู่หนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยของราวด์ที่6นี้เพราะว่าทั้งคู่มีผลมากๆกับการขยับอันดับแล้วจะหนีตกชั้นจาก MITS นั่นเองครับซึ่งตอนนี้โทริแกทำสำเร็จแล้วได้แต้มแรกนี้ไปในวันนี้นะฮะเราก็ทำได้ด้วยครับกับวันนี้ถึงแม้ว่าจะเทอร์นี้2ไปแบบง่ายแบบว่าขาดผลควรแต่ก็ได้แต้มแรกแต่ก็ยังถือว่าวันนี้เนี่ยเขาทำสำเร็จแล้วเพราะว่าเขาได้แต้มจากทีมใหญ่มาใช่ครับเอาละฮะนี่ก็เป็นคู่แรกของเราที่จบลงไปครับสกายขันในวันนี้ยังเลยหนึ่งคู่ครับกิจคอนเฟิร์มจะเจอกับ 2B POET พักสักครู่เดียวครับประมาณ3ทุ่มกลับมาเจอกันห้ามพลาดเลยค่ะสักคู่ต่อไปฮะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดแผนที่อะไรบ้างนะสักคู่ที่2ของเราวันนี้ครับ